ผู้ชมครับไปที่เพชรบูรณ์นะฮะมีชายคนหนึ่งครับตามง้อขอคืนดีภรรยาปรากฏว่าภรรยาก็ไม่กลับมานะฮะสุดท้ายเนี่ยไปก่อเหตุนะครับยิงภรรยาเสียชีวิตต่อหน้าพ่อแม่ของเธอเลยโอ้โหน่ากลัวจริงผู้ชมครับเอาลองไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะเนี่ยครับเหตุทั้งหมดนะฮะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ18มิถุนายนครับตำรวจที่สภ.ศรีเทพที่เพชรบูรณ์เขารับแจ้งเหตุนะครับมีคนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถตรงข้ามศาลาประชาคมหมู่บ้านบึงนาจารที่อำเภอศรีเทพนะฮะหลังจากนั้นตำรวจเองก็ไปตรวจสอบครับไปพบรถกระบะสีขาวยี่ห้อ Toyota Vigo ทะเบียนกรุงเทพนะฮะจอดอยู่หน้าอู่สภาพกระจกคุณผู้ชมครับด้านข้างนั้นถูกยิงแตกไป1บานนะฮะด้านหน้ารถนั้นก็พังเสียหายข้างรถคุณผู้ชมครับไปพบศพของหญิงสาวท่านนึงนะครับนอนจมกองเลือดสภาพถูกยิงที่ศีรษะ1นัดทราบชื่อต่อมาครับก็คืออนัญญาพรครับอายุเธอก็23ปีเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็เป็นลูกสาวของร้านอาหารชื่อดังในอำเภอศรีเทพด้วยแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายนะครับเป็นพ่อแล้วก็แม่ของผู้ตายครับซึ่งทั้งคู่ตอนนี้รู้สึกตัวดีนะฮะกู้ภัยเองก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ครับยังไปพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ1นัดเจ้าหน้าที่เองก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุผู้ชมครับก็คือชาญณรงค์นะฮะอายุ35ปีชาญณรงค์นี่เป็นชาวจังหวัดลพบุรีนะฮะเป็นแฟนของผู้ตายครับสาเหตุเชื่อว่ามาจากอาการหึงหวงนะฮะหลังก่อเหตุชาญณรงค์เนี่ยอาศัยจังหวะชลมุนขับรถหลบหนีไปครับจากการสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าก่อนหน้านี้ชาญณรงค์ผู้ก่อเหตุครับมาอยู่ที่บ้านของผู้ตายแล้วปรากฏว่าไปมีปากเสียงทะเลาะกันกับทางผู้ตายและมีการแยกทางกันฮะต่อมาคืนดีกันอีกผู้ตายเองก็ไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายที่ลพบุรีกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับ18มิถุนายนทั้งคู่เนี่ยกลับมีเหตุทะเลาะกันอีกแล้วมีปากเสียงกันอีกครั้งนึงผู้ตายเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่บอกว่าให้มารับหน่อยมารับที่อำเภอศรีเทพผู้ก่อเหตุไม่ยอมนะฮะไม่ยอมให้กลับครับขับรถตามไปง้อขอคืนดีถึงบ้านของผู้ตายพ่อแม่ของผู้ตายเองเห็นท่าไม่ดีนะฮะตัดสินใจพาผู้ตายเนี่ยขับรถไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าเขาปิดบ้านไปแล้วก็เลยตัดสินใจฮะขับรถกลับไปอีกทางนึงแต่โชคร้ายครับขับไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถมีรถ6ล้อเนี่ยจอดขวางทางอยู่ทำให้รถขับต่อไปไม่ได้นะครับชาญณรงค์ผู้ก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยยิงไปที่รถซึ่งจังหวะนั้นเองนะฮะเป็นจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยลงมาจากรถก็เลยถูกชาญณรงค์นั้นยิงจนเสียชีวิตนะครับผู้ชมครับนอกจากนี้หลังจากก่อเหตุค่ะชาญณรงค์ก็ยังได้โพสต์ข้อความและรูปภาพที่เคยถ่ายคู่กับผู้ตายลงใน Facebook ระบุบอกว่ากูอยู่ด้วยกันมึงมาทำให้กูต้องห่างกันไม่มีอีกแล้วพี่ขอโทษอีกโพสต์หนึ่งก็บอกว่าเกดพี่ขอโทษชาติหน้ามีจริงพี่ขอเกิดมาเป็นผัวเมียกันอีกอย่าให้มีพ่อใจร้ายเหมือนไอ้จุดๆๆเลยโพสต์เหล่านี้คาดว่าผู้ตายน่าจะเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วทำให้แฟนสาวเสียชีวิตในทางคดีล่าสุดทางผู้กำกับการของสภ.ศรีเทพพันตำรวจเอกนิคมสอนเหล็กบอกว่าคนก่อเหตุติดต่อเข้ามอบตัวแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่สามารถให้รายละเอียดใดๆได้กับสื่อมวลชนทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ตายนะคะตอนนี้ทางญาติๆก็กำลังช่วยกันเตรียมการจัดงานโดยมีพ่อของผู้ตายพูดถึงประเด็นที่ทางคนก่อเหตุได้โพสต์เอาไว้ว่าสื่อความหมายในทำนองว่าพ่อไปกีดกันความรักพ่อบอกว่าไม่ใช่ความจริงก่อนหน้านี้ก็ให้ลูกสาวคบกับผู้ก่อเหตุแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าคนก่อเหตุติดพนันมีเงิน 200,000-300,000 ก็หมดไปกับการพนันไม่เหลือเลยสักบาทจนกระทั่งเมื่อ16มิถุนาที่ผ่านมาคนก่อเหตุมาลักพาตัวลูกสาวไปอยู่ที่นครนายกตนเองกับภรรยาก็ไปรับลูกสาวกลับบ้านอยู่ได้2วันปรากฏว่าคนก่อเหตุก็ตามมาที่บ้านอีกตนกับภรรยาจึงพาลูกสาวขึ้นรถแล้วขับหนีจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขับรถไล่ชนไปถึงจุดเกิดเหตุตนคิดว่ามีคนอยู่กันเยอะก็เลยขับรถเลี้ยวไปที่อู่ซ่อมรถจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นลูกสาววิ่งหนีไปเกาะหลังแม่คนก่อเหตุวิ่งเข้าไปยิงลูกสาวจนลูกเสียชีวิตพอดีผมไปรับน้องเข้ามาจากนครนายกครับที่โดนไอ้นั่นมาจับตัวไปจนมาดักรอที่บ้านผมเพิ่งไปเห็นเนี่ยนะมันก็ไล่ดักไล่รถชนตามไล่ยิงกันเนี่ยครับรถชนเราชนเราเลยครับหลบไปไหนก็ไม่ได้เลย
ก็จอดรถจะให้ลูกวิ่งหนีลูกไม่วิ่งกล้ามาวิ่งไปไหนเห็นอู่คนเยอะครับเลยว่าจะเลี้ยวเข้าไปพอดีวิ่งตามเข้าไปเลยครับเขาขอแล้วให้อยู่กันไม่ได้เป็นการพนันเงินน้องเก็บของตามแสนก็หายหมดเลยที่แรกผมไม่กีดกันเลยมารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็เลยไม่ให้เข้าบ้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหแบบพ่อแม่เศร้าใจมากนะครับลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแล้วฝ่ายชายเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงนะฮะเวลามีปัญหามีทะเลาะอะไรกันเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็พยายามให้คำปรึกษานะสุดท้ายอ่ะลูกอยากจะกลับไปรักกับเขาพ่อแม่ก็ต้องปล่อยพอกลับไปหาเขาในวันที่ทะเลาะกันไม่เป็นไรพ่อแม่ให้หนูซบอกได้ไปรับนะฮะสุดท้ายกลับมาผู้ชายเนี่ยขับรถตามแล้วไล่ชนไล่ชนเสร็จปุ๊บลูกสาวพยายามวิ่งหนีมาเกาะหลังแม่ผู้ชายลงมาแล้วจ่อยิงคุณผู้ชมคิดดูสิมันเกินไหมนะค่ะพ่อกับแม่เองก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ